คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องทำ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 เล่าอะไรไม่เล่ามาเล่าเรื่องร้านอาหารสวัสดีคผู้ฟังครับนี่คือ e ี2ครับผมจะมาเล่าเรื่องร้านอาหารฮะเกตเล็กๆน้อยๆเนี่ยร้านอาหารเนี่ยที่เราเจอกันมันมีหลายแบบนะทุกคนเคยกินร้านอาหารแตกต่างกันหลายแบบครับเราจะมาเล่ากันถึงว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงผมจะนำเสนอเลยว่า แบบเนี้ควรปรับปรุงแบบนี้ควรเพิ่มอะไรเข้าไปนะฮะนอกจากร้านอาหารเนี่ยเมนูก็สําคัญเคยเห็นไหมฮะเมนูในร้านอาหารบางที่ก็เป็นเมนูแบบเล็กๆบางที่ใหญ่เอ,อมันแตกต่างกันนะฮะเราจะรู้สึกแบบเข้าร้านนี้รู้สึกแบบหนึ่งเข้าร้านนี้รู้สึกแบบหนึ่งการเรียกพนักงานก็เหมือนกันครับการเรียกพนักงานแล้วพนักงานสั่งให้เราเนี่ยกับเชฟเนี่ย อันนี้ก็ศิลปะฮะอันนี้ก็ศิลปะคุยกับเราแบบถากับเชฟแบบนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมอยากฝากเรื่องการเก็บเงินในร้านอาหารมากทุกวันนี้คือมีหลายแบบมากเราสับสนว่าเราควรทําตัวยังไงบางทีเข้าไปแล้วก็อึดอัดทําอะไรไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง EP สอง EP นี้กันเลยครับเล่าอะไรไม่เล่าผมต้องบอกงี้ฮะต้องบอกว่า ร้านอาหารที่เราคุ้นเคยที่สุดเนี่ยนะครับชื่อว่าร้านอาหารตามสั่งคุ้นเคยครับเด็กๆเราเติบโตขึ้นมาแล้วก็เห็นทั่วไปมองไปไหนก็ร้านอาหารตามสัง่งร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งแล้วก็มีต่อท้ายแดงร้านอาหารตามสั่งเคี้ยวร้านอาหารตามสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวอาหารตามสั่งผัดคะน้าหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จะมีคำได้พลาดอยู่ตลอดร้านอาหารตามสั่งลองมาแยากๆก,ก,กันดูนะฮะ ร้านอาหารตามสั่งก็คือร้านอาหารตามสั่งนะบอกควนตีนหรือเปล่าไม่ใช่ควนตีนครับร้านอาหารตามสั่งชื่อก็บอกว่าร้านอาหารที่ตามสั่งตามใครสั่งก็ตามเราสั่งไงตามเราสั่งแต่ทุกวันนี้เวลาตามเราสั่งเวลาเราสั่งไปเออแม่ค้าครับผมเอาผัดกระเพราปลาหมึกไข่ดาวไม่สุกขอใส่อกไก่ด้วยนิดนึง น้องกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีแต่กร,ระเพราปลาหมึกจะกินไหมเนี่ยอ๋อผม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 อยากได้โปรตีนจากอกไก่ได้วยครับน้องมันคิดราคาไม่ถูกอะน้องเอาสักอย่างหนึง่งเอาอกไก่หรือปลาหมกึกเอ่อเอาเอาเอ,เอ,เอก็อยากกินปลาหมกึกแต่ก็อยากได้โปรตีนจากอกน้องเอ่อปลาหมึกครับเนี่ยมันไม่ตามสั่งแล้วอะคือแบบบางทีก็พี่ครับเอาผัดกระเพราใส่หอยลายได้ไหมครับ น้องหอยลังหอยลายเลยไม่ไม่มีมีหรอกมีไก่หมูกรอบกินไหมเนี่ยไอ้นี้มีสองอย่างอ้าวผมคิดในใจเลยนี่พี่พี่ร้านอาหารตามสั่งยังไงวะพี่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งครับพี่พี่เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เลยครับนี่คือร้านอาหารตามมีพี่มีอะไรพี่ก็บอกผมมาแค่นั้นเองถ้าพี่บอกตามสั่งผมก็จะสั่งตามที่ผมสั่งถ้าพี่ไม่มีพี่ก็เปลี่ยนชื่อร้านว่าร้านอาหารตามมีกินตามที่กูมี กูไม่มีก็ไม่ต้องกินเออตั้งแบบเนี้ยตั้งแบบนี้ได้เลยตั้งร้านอาหารร้านอาหารตามมีกินเท่าที่ร้านเรามีเออเขียนสิแล้วพี่ก็บอกเลยว่าพี่มีอะไรบ้างมีผักบุ้งคะน้ามีข้าวโพดอ่อนมีมะนาวมีตะไคร้มีอะไรพี่ก็เขียนไปเนื้อมีอะไรมีไก่มีปลาหมึกมีหอยลายพี่ก็เขียนไปเดี๋ยวพี่ก็โฉดดูอะมีแค่นี้กินอะไรก็กินผมไม่ได้ดูไงผสมเองไงคะน้าใส่หอยใส่อะไรผมก็ว่ากันไปเนี่ย เราจะได้ไม่ต้องผิดใจกันบางทีคุยกันตั้งนานเนี้ยสื่อสารกันตั้งนานไม่มีบางทีสั่งไปทําผิดมาอีกเนี่ยผมสั่งกระเพราหมูกรอบง่ายๆเลยกะเพราหมูกรอบไข่ดาวได้มากระเพราไก่กรอบไข่ดาวบัตโต้ <c oughs> นี่ละฮะผมอยากแนะนําร้านอาหารตามสั่งว่าโปรดทําชื่อร้านว่าร้านอาหารตามมีกินเท่าที่เรามีเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลา ไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเจอเมนูที่แบบเป็นไซส์ขนาดใหญ่ยักษ์อะไซส์ขนาดแบบหนาแบบคือโยนใส่ช้างช้างยังล้มอะคือช้าง,งแบบโอโ้ฉันล้มดีกว่าหนักมากเนี้ยเมนูมันใหญ่เกินมันใหญ่โดยใช่เหตุคุณลองไปร้านนาหารตามสั่งดูมันใหญ่ใช่เหตุจริงๆเปิดมาหน้าแรกเนี่ยแทนที่จะเขียนว่าเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวจบใช่ไหมไม่ เขาเขียนนะเมนูเดี๋ยวผมไล่ใหฟังเลยที่ผมเคยไปเจอมาร้านหนึ่งเมนูหนามากแต่สิ่งที่คืออ่านลายตามากอะแต่สิ่งที่เขียนคือ 1. กระเพราไก่ไข่ดาว 2. กระเพราหมูไข่ดาว 3. กระเพราหมูกรอบไข่ดาว 4. กระเพราปลาหมึกไข่ดาว 5. กระเพราไก่ไข่ดาวไม่สุก 6. กระเพราหมูไข่ดาวไม่สุกเดกระเพราปลาหมึกไข่ดาวไม่สุก คือทั้งหน้ากะเพราหมดทั้งหน้ากะเพราหมดเลยพี่แค่แบบทําเมนูมาคือคือเมื่อนิ้วแทนตอนพิมพ์เมนูอ่ะพี่ก็เขียนแค่ว่ากะเพราด้านบนเนี่ยผัดกะเพราแล้วก็บอกว่ามีปลาหมึกมีหมูกรอบมีหอยลายอะไรก็ว่ากันไปพี่ก็เขียนมาอย่างนี้มันจะได้ไม่ต้องเยอะนะพี่คือผมรู้สึกว่าพี่อธิบายซะแบบคือเห็นภาพหมดเลยว่าโอเคหน้านหน้าเนี้ยกะเพราหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยคะนา ซึ่งคณะก็เป็นและคณะมันก็ข้างหลังคณะก็คือเอาของกระเพรามาใส่ก็คือเอาทั้งข้อทั้งทั้งสี่ข้อของกระเพราเอามาใส่ข้างหลังคณะคณะปลาหมึกไข่ดาวคณะหมูกรอบไข่ดาวคณะหมูไข่ดาวคณะไก่ไข่ดาวเมนูพี่เลยหนาไงและสิ่งที่ร้านพี่ทําก็คือเด็กเสิร์ฟก็เดินมาตักแตก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 เอาเมนูมาให้เมนูค่ะ พอยื่นเมนูให้เราอะ่ะเราเห็นแล้วเมนูมันหนามากมันอย่างกับอย่างกับพจนานุก,กรมราชบัณฑิตยสถานน่ะอย่างกับอ,อืเปิดไปหน้าแรกให้พจนานุก,กรมผมมามันหนามากเลยจะมายืนรอจดภายในสิบวินาทีอย่างนี้แล้เหรอ คือผมก็เกรงใจเขาอ่ะคือแบบผมก็อยากขอเวลาเลือกหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ยืนกดดันอ่ะสิ่งที่ทได้คือเอกระเพาะไก่ไข่ดาวครับเมนูแรกครับคือแบบถ้าร้านเมนูใหญ่เอาให้ก่อนเลยให้เลือกก่อนเลยแล้วเอากระดิ่งไว้ตัวหนึ่งเอาไว้เก้งๆเรียกมารับเมนูนะฮะคือแบบทุกวันที่กดดันมากเวลาใครยื่นเมนูให้แลรอยืนรอเนี๋ยผมต้องบอกเสมอว่าเออพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมผมขอเลือกก่อนนะครับ คือผมไม่ได้อยากหาว่าเขาเสือกอะไรนะแต่ผมกลัวตีความแต่ผมกลัวเขาเขาตีความว่ามมึงหาว่ากูเสือกเหรอไม่ได้หาว่าพี่เสือกแต่เมนูพี่ใหญ่ผมขอเวลาเลือกหน่อยผมอยากหาที่ผมกินนะเอออย่ายืนรอหรือถ้าบางร้านไม่มีเมนูก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพนักงานก็จะเอากระดาษให้คุณมาเขียนเองโอเคอันนี้แหลมเลยให้เมนูมาให้กระดาษมามึงเขียนเองเขียนเองตามสบายแล้วแต่ โอเคอ่ะเราก็จะเขียนจุกยิก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 ไปแต่ที่สําคัญเลยคือถ้าไปกันหลายคนช่วยเอาคนที่เขียนลายมือสวยๆไปส่งด้วยทุกครั้งที่เขียนขี้เละทามาแม่งผิดทุกทีเขียนขี้เลเนี่ยไข่ดาวเนี่ยผิดทุกทีหาคนเขียนสวยๆหรืออันเนี้ยดีให้เมนูมาให้เขียนเองหรืออย่างหนึ่งคือบางคนแบบคิด ออกแล้วว่าโอเคไม่ต้องเขียนอ่านไม่ออกเอาเมนูแบบกูพิมพ์ให้แล้วไปเขียนเลขพออ่าเช่นเมนูก,กระเพราไก่ไข่ดาวก็ให้ให้ให้เราติ๊กเองข้างหลังว่ากี่จานหนึ่งก็เขียนหนึ่งสองก็เขียนสองแต่ตรงนี้จะมีข้อด้อยอยู่หนึ่งคือมันจะเติมแบบไม่ได้มันจะเติมแบบเพ็ดน้อยไม่ได้มันจะเติมแบบไข่ดาวไม่สุกของไก่เอาแต่น่อง ขอกระเพราไม่เอาใบเอาแต่ดอกมันเติมรายละเอียดไม่ได้มันจะต้องเติมแบบอืมแล้วพี่ก็ไม่มีช่องว่างให้ผมเติมแล้วผมก็จะเติมไม่ได้โอเคอ่ะอืมก็ได้จากวงวงไปอ่ะเขียนลาม,มาเภชรน้อยอ่ะไปอาไอาข่ดาวเ,าเขียนไปทีนี้ก็มันแก้ปัญหาเขาแก้ปัญหามาเรื่อยๆฮะจากเมนูยืนรอรับจากเมนูให้จดเองจากเมนูให้คุณเขียนเองเขาก็พัฒนามาครับถ้า ถ้าจะเป็นเมนูแบบสุก้ในในห้างก็จะมีพนักงานยืนรับออเดอร์นะฮะเป็นแบบแท็บเล็ตหรือล่าสุดเนี่ยผมชอบมากครับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งมีเป็นหน้าจอเลยจ้าหน้าจอให้เราเนี่ยกดเอาเองคือให้เราทำตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟเองคือคือจะว่าสะดวกก็ใช่แต่อีกอันนึงก็คืออืมเขาคงคิดมาดีแล้วว่า ลูกค้านั่นแหละเป็นพนักงานเสิร์ฟดีที่สุดคือจากแท็บเล็ตบนมือพนักงานอะเอามาวางไว้บนโต๊ะซะแล้วก็ให้เราอะกดเองคือเหมือนไม,ไม่ไม่ต้องมีพนักงานมารับอะเข้ามาปุ๊บดูเมนูผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอปั๊บกดเองกดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กส่งเมนูปับ๊บพอส่งเมนูปั๊บก็นั่งรอแล้วอาหารก็จะแล้วอาหารก็จะมาเสิร์ฟแบบโอ้โหอันนี้สุดยอดมากทําให้เราเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่บางทีครับ พี่น้องครับผมก็คิดว่ามันมีความลำบากอย่างหนึ่งอะไหนไหนพี่ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติละไหนไหนพี่ก็จะไม่เอาพนักง,งานเสิร์ฟมาหาผมและให้ผมเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเองละแต่สุดท้ายพนักง,งานเสิร์ฟก็ต้องเดินมาเพื่อที่จะบอกว่าอีเครื่องนี้ใช้ยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกับอีก,การาสร้างบัตรคิวขึ้นมาหน้าร้านแล้วก็ให้พนักง,งานมายืน บอกคนว่าพี่คะมาทําอะไรคะอ๋อผมมาฝากเงินครับแล้วน้องเขาก็ยื่นมือไปกดเบอร์สองให้ฝากเงินอะไรออกมาซึ่งถามว่าผมก็เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นปุ่มกดคําว่าฝากเงินผมก็กดเองได้แล้วแล้วแล้วพี่จะเอาน้องๆมากดให้ผมทําไมพี่มาเออผม,อมบางอันผมก็ไม่เข้าใจอันตอัตโนมัติจริงแต่ก็กึง่งกก็ไม่อัตโนมัติอ่ะเป็นอัตโนมัติผสมไม่อัตโนมัติอ่ะเหมือนกันตรงนี้ ผมจะเข้ามาใช้ใช้ไม่เป็นอกด่งเมนูอะไรยังไงเดิอเด้อดาดาน้องเขาเดินมากดห้ตึกๆๆๆ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กสรุปแล้วใครเข้ามาในร้านมาดูหน้าจอเมนูก็ต้องมีน้องคนนี้ยมากดให้อยู่ดีร <c oughs> ้านอาหารเนี่ยฮะพัฒนามาเรื่อยๆทีนี้เมนูจบไปครับเมนูหลายแบบจบไปทั้งหลายทั้งแหล่เรามาสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าร้านนี้ดีมากครับผมเจอในเว็บมาผมเคยคิดจะทําร้านอาหารร้านหนึ่งนะ ผมเคยคิดทำร้านที่แบบผมเขียนเลยว่าผมมีอะไรบ้างเช่นหน้าข้าวแผ่นกระดานปักไว้เลยหน้าข้าวข้าวข้าวขาวข้าวกล้องข้าวแดงข้าวธัญพืชข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวอ่ะแล้วแล้วแต่มีทุกข้าวเลยข้าวเหนียวขนมจีนคือเป็นคาร์โบไฮเดรตอะแปะไว้เลยแล้วก็มีหน้าเนื้อ นื้อหมูเนื้อัวเนื้อไก่ปลาหมึหหก,มกหอยกุ้งปลาปูเอ่ออะไรอะ่ะเ,เยอะแยะปักไว้หมดเลยมีอะไรปักไว้หมดมีสัตว์ชนิดไหนปักไว้หมดหน้าสามเป็นหน้าผักผักบุ้งพะนะกระเฉดเอ่อผักกาดขาวเอ่อมีหอมแดงมีหัวหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนต้นเต่าแปะไว้เลยผมมีแบบเนี้ยเออ แล้วเขียนไว้เลยอาหารตามมีมีแค่นี้อ่าผมคิดจะทําร้านนี้นะให้พี่แบบทําเป็นเหมือนตอนเด็กๆเ,เราเคยเรียนไหมครับที่เขาจะให้โยงเส้นอ่ะ,อะที่เขาให้โยงเส้นอ่ะแบบว่าม้าต้องคู่กับรถล,ลากมา้ามอเตอร์ไซค์ต้องคู่กับขี่ลากมาเวิร์บมวกกันน็อกรถยนต์ขี่ลากมาต้องคู่กับสายคาดเบล่าจงขีดให้ถูกต้อง เอาอันนี้มาใช้เลยครับใครอยากเอาไอเดียที่ไปผมแนะนําเลยครับคุณมีเมนูข้าวเมนูผักเมนูเนื้อแล้วก็เติมเมนูพริกแกงอะไรเข้าไปด้วยพริกแกงมีพริกแกงมีเขียวหวานมีอะไรเติมเข้าไปเติมไปเลยแล้วก็เสิร์ฟใบเนี้ยให้คนไปเลยครับผมแนะนําเลยครับให้เขาขีดโยงกันเองเช่นขีดโยงจากข้าวไลซ์เบอร์รี่มาตรงเนื้อวัวอ่าไลซ์เบอร์รี่ขีดมาเนื้อวัวเนื้อวัวขีดไปต่อที่คณะ อาจจะกินอีกอ่ะข้าวโพดอ่อนขีบอีกอ่ะมะเขือเทศกับอะไรล่ะพริกแกงจบขีดหนึ่งเส้นสองสามสี่ห้าหกเส้นจบยื่นเมนูจบหมดปัญหาหมดปัญหาเมนูใหญ่หมดปัญหาพนักงงพนักงานทำแบบนี้นะครับใครฟังตอนนี้นะผมอยากแนะนำเลยครับให้คุณไปทำร้านได้เลย,เลยผมจะไปอุดหนุนทุกวันเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลามันสั่งยากเนี่ยแม่ค้าก็เซ็งเราเองก็เซ็ง บางทีแม่ค้าเจอบ่อยๆอ่ะเวลาเราไปสั่งอาหารอ่ะเขาไม่อยากจะมองหน้าเราแล้วบางทีแม่นับแม่ค้าผัดข้าวอยู่อ่ะผมไปสั่งอ่ะพี่ครับเอาผัดข้าวหน้าหมูกรอบคุกข้าวไข่เจียวครับเพราะคือผมสั่งไปเขาไม่หันมามองหน้าผมเลยไม่หันมาแม้กระทั่งแบบโอเคไม่พูดไม่แม้แต่จะมีรีแอคชั่นแบบว่า โอเคได้ยินแล้วหรือพี่ผมไม่รู้ว่าพี่ได้ยินผมไหมผมรู้ว่าพี่ได้ยินแต่เสียงไฟหรืออะไรยังไงพี่ช่วยหันมาพูดกับผมหน่อยแม่ค้าทุกวันนี้คือเมินน่ะชอบเมินลูกค้าสั่งไปปุ๊บทําเป็นเมินอะ่ะเมินเลยนี่หมดปัญหาครับใบเดียวจบใบเล็กๆพอให้ลูกค้าไปขีดป้าป้าป้าปัา๊บเสิร์ฟจบครับเรื่องเมนูเรื่องอาหารทีนี้ครับเมนูจบไปผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่า มีสิ่งหนึ่งที่ผมเอะใจในการเดินผ่านหน้าร้านของแตนารล้านอันนี้นะเป็นปัญหาร,ระดับชาติเลยนะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยสองมาตรฐานนะครับอันนี้เวลาผมเดินผ่านร้านเอเข้าห้างไปเนี่ยเดินผ่านร้านญี่ปุ่นเสียงดังมาจ้ะเอเละจมาสเอเะเจมาสเตอเลเจมาสซ เสียงดังเช่แสดแก้วหูวเลยหันไปโอเคร้านญี่ปุ่นอ่าอันนี้รู้อันนี้รู้พอมีอีกร้านหนึ่งอะไรอ่ะพอร้านเกาหลีอ่ะเอ,อเขาจะทักทายว่าอะไรภาษาเกาหลีอ่ะอ่ะก็จะมีมีญี่ปุ่นมีเกาหลีนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าทำไมวะทำไมร้านอื่นไม่เห็นมีแบบนี้บ้างเคยนึกไหมฮะ อย่างร้านไทยดูเมนูก่อนได้นะคะพี่คะดูเมนูก่อนได้นะคะร้านญี่ปุ่นอย่างที่บอกร้านเกาหลีก็มีภาษาเกาหลีร้านอาหารอีสานร้านอาหารอีสานไม่มีนะฮะร้านอาหารอีสานไม่มีแบบนี้นะฮะไม่มีแบบว่าไอ่ไอ่หิวบ่ไอ่หิวบ่ไอ่หิวบ่เฮ้ยร้านเรานี่มาเดินมาพี่เดินมานีดูอาหารแหล่ะไออย่าเมินเฉยแม่มาเมนูเขาอยู่นี่ เดินมาดูเดินมาดูอ่าเอาีอาอ่าีอาหยางอ่ะเฮาจดให้ไม่มีไม่มีใครมีอาหารอีสารแบบเรียกเป็นภาษาอีสานเลยมีญี่ปุ่นนําภาษาญี่ปุ่นมาเรียกเราซึ่งเราฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เกาหลีมาเรียกเรายงเชียงยงเยงงงงไม่รู้เรื่องไม่มีรู้เรื่องเลยแต่ร้านอาหารอีสารพี่ไทยปลอเลยน้องครับกินร้านอาหารอีสานไหมครับไทยปลอเลยเปลี่ยนเลยครับชาติไทยชาติเราครับ ร้านอีสานคุณเอาพนักงานอีสานมาเรียกเลยครับเพื่อบอกว่านี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไอ้อีสานต้อนรับไอด์มานี่ดูมานี่ดูใส่ไปเลยอาหารใต้เหมือนกันแกงไตปลาพี่นีพี่เบานี่พี่เบาาพี่เบาอย่าเดินผ่านยิ่งนิ่งพี่เบาาหิวไหมพี่เบาหิวพี่เบาเดินมานี่นี่มีแกงไตปลามีแกงไตปลามามาร้านเราแกงไตปลาแบบเผ็ดเลยพี่แบบเผ็ดเลยถ้าพี่อยากกินแกงไตปลาพี่ต้องกินที่ร้านเรา นี่ร้านเรามีไก่ทอดนาดใหญ่ด้วยนี่ไก่ทอดนาดใหญ่เอ้ามีไหมอีกคนหนึ่งพี่มะพี่อาหารใต้พร้อมร้อนๆได้พี่รับยิมนี่ไปอาหารใต้เรามาอย่าทําพื้ออย่าทําพื้อพี่อย่าทำพื้อพี่เดินมาอ่ะนี่นี่เมนูนี่มีอีกเร่มนี้จัดไปเลยครับจัดไปเลยอาหารเหนืออาหารเหนือก็อ้ายรับอะไรกับเจ้าอ่าอ่าแกงฮังเลก็มีนะเจ้าพูดน้อยๆอาหารเหนือต้องพูดน้อย แกงฮังเลก็มีนะเจ้าน้ำพริกหนุ่มก็มีนะเจ้าใส้อั่วก็มีนะเจ้าเฮียไม่เกินละเจ้าพิงหวงนอนละเจ้า <c oughs> เออผมคิดว่าร้านอาหารควรจะปรับตัวไปตามกระแสนะครับญี่ปุ่นทําได้เกาหลีทําได้ไทยหรือจะทําไม่ได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณเปิดร้านอาหารเวียดนามคุณก็ต้องปรับตัวครับอย่าให้แพ้ร้านญี่ปุ่นครับบ้องใดดิงดุงเดาบาดีดูดี บุ้งบ่บุบ้งบอาดีด้ยบ่ถึงแม้เขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็รู้ว่าเราเรียกเขาล้านมัวม่วๆไปเลยไม่รู้เหมือนกันบงังบา้บาบอรดีด้วยบ่บ่บ,บ่ออกเสียงใต้หน่อยนะนี่นะบ,บังดงดิงด้ยดงดิงดังบาบุ้งบิงบังบูบ้าบีบ้าเป็นภาษาเวียดนามเออหรือแม้กระทั่งคนเปิดร้านอาหารอินเดียเนี่ยาภาษาอินเดียพูดยังไงอะอินเดียเออ อีนนี้จะรับอะไรไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมเออคุณก็ควรจะแบบว่าเอาภาษาพูดตามประเภทอาหารของของของคุณอนะเอามานําสู่ผู้คนเลยนําสู่เลยคนจะได้เตรียมตัวว่านี่เป็นอาหารของชาตินี้จริงๆนี่เป็นอาหารของช่วงนี้จริงๆก็ควยเข้าไปกินกันนะฮะนี่คือผมอยากแนะนําอันแรกคือเมนูครับเมนูเชื่อมโยงอันที่สองการเรียกเข้าร้านะฮะเรียกแบบภาษาท้องถิ่นนะครับ ทีนี้ครับผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วอันนี้ผมอยากเล่ามากผมมีประสบการณ์ส่วนตัวกับตรงนี้สูงมากเพราะผมไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยผมชื่นชอบนะร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารต้องแบ่งก่อนว่าจะมีหลายประเภทนะครับก็จะมีประเภทที่แบบไปถึงปั๊บเนี่ยอย่างร้านฟาสต์ฟู้ดไปถึงปั๊บจ่ายเงินก่อนยืนรอรับเมนูเอาไปกินเอาถานไปเก็บจบอ่า บางร้านไปยืนสั่งพี่เขาบอกน้องไปนั่งข้างในก่อนอ่ะก็เดินไปนั่งกินเสร็จค่อยจ่ายอ่าโอเคตรงเนี้ยเรารู้กินเสร็จจ่ายก่อนอ่ะกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายหรือสั่งก่อนแล้วจ่ายแล้วค่อยมากินอันนี้ตอนจ่ายเงินเรารู้ตอนแรกแต่ตอนท้ายเนี่ยผมอยากให้ใครสักคนหนึ่งแก้ปัญหามากแปะป้ายไว้ก็ได้ นะฮะผมต้องเล่าว่าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยผมชื่นชอบวิธีการของคนทําอาหารกับเด็กเก็บเมนูนะครับร้านอาหารจะมีหลายแบบก็จะมีแบบข้างทางก็จะมีแบบร้านอาหารที่อยู่ตรงบริเวณในห้างอะไรเงี้ยแล้วก็คนรับเมนูเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นนะคีเอทคือคนเหล่านี้สามารถไปทำแบบงาน ครีเอทีฟได้เลยหรือทำงานแบบเอ่อ w r ปปี r ไเได้ผมเชื่อว่าเขาทำได้ดีทำเป็นคู่เลยครับระหว่างคนทำอาหารกับเด็กเสิร์ฟผมเจอมาหลากหลายรูปแบบครับผมไปกี่ร้านอาหารมาผมเจอมาหลากหลายรูปแบบต้องเล่าอย่างนี้ร้านแรกที่ผมไปป๊าฟเนี่ยร้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราไปร้านอาหารเราจะพบกับเด็กเสิร์ฟที่เป็นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือคนอีสานคนอีสานนี่จําเป็นสัมปทานในการที่จะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่อยู่ในกรุงเทพเวลาเราฟังเขาคุยกันเด็ครับเวลาเราฟังกันคุยเขาเดีครับเขาคุยกันนี่เขาสิคุยเป็นภาษาอีสานกันแต่เพราะอันนี้ฟังออกไหมฮะฟังออกโอเคเวลาเขาคุยกันเนี่ยกันเองเนี่ยเขาจะคุยกันเป็นภาษาอีสานกันแต่พอเวลาเขารับเมนูกับเราเขาจะคุยเป็นภาษากลาง ถูกต้องฮะถูกต้องเขาจะมาคุยกับเราถึงแม้เราจะเป็นคนอีสานอย่างผมผมเป็นคนอีสานมาก,ก่อนเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่คุยภาษาภาษาอีสานกับผมเขาก็จะมาคุยภาษากลางกับผมแต่กับเพื่อนเขาเขาก็จะคุยภาษาอีสานกันนะฮะเด็กเสิร์ฟที่มีอยู่ในร้านอาหารทั่วประเทศเนี่ยอ่าทั่วทั่วท,ทั่วกรุงเทพเนี่ยคิดว่านะ่าจะสักสส,กส่วนสักแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอะ่ะอีสานเลยเพื่อนๆเ,เต็มล้านบางทีร้านญี่ปุ่นนะเด็กเสิร์ฟอีสานนะฮะ ผม่าต้องเคยเจอนะฮะญี่ปุ่นเลยครับข้างหน้าร้านอิเลเซมเซเข้าไปเด็กเสิร์ฟคุยกันโอ้ยมันนี่วันเมื่อไหร่สีเลิกนี่โอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยเด้อยู่ในร้านญี่ปุ่นนั่งเบาญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงหน้าฟังเด็กเสิร์ฟคุยกันโอ้ยเมื่อยเด้มื่นี่เมื่อใดสีเดกับเมื่อใดสีเดเมื่อโอ้ยได้อารมณ์อย่างยิ่งครับโอเคอ่ะทีนี้อย่างที่บอกไปเด็กเสิร์ฟจะเป็นคนอีสานคนทําบางทีก็เป็นคนอีสานผมชอบกัน สวิตภาษาของเขามากถึงสภาพนะฮะผมเข้าไปนั่งโต๊ะปั๊บได้เมนูมาปั๊บผมต้องบอกเลยว่าผมไปกินร้านบัวลอยชื่อดังร้านหนึ่งแถวถนนบรรทัดทองมาฮะชื่อบัวลอยอ่าไม่บอกมีอยู่สองสามร้านไปดูเองนะครับบัวลอยร้านนี้เนี่ยนะฮะผมก็ไปนั่งไปดูเมนูนะครับแล้วผมก็สั่งเลยครับเด็กเสิร์ฟมาเอากระดาษมาันมาถือแล้วก็บอก พี่เอาอะไรครับเมนูผมเอาเนี่ยครับบัวลอยห้าสีไม่หวานนะบัวลอยห้าสีไม่หวานถ้วยหนึ่งแล้วก็ลอดช่องหวานปกติถ้วยหนึ่ง,แล,ลง,งแล้วเขากๆๆ็จดยิ่กๆกับจดแล้วเขาก็เดินไปหาเพื่อนเขาไปบัวลอยบม่หวานหนึ่งแล้วก็ อีหย่างนี้อีหย่างนี้พี่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 เอาอะไรนะครับ oh. สุดยอดมากอ่ะผมที่ฟังจนจาได้อ่ะนะครับนี่คือเหตุเกิดใ,ในร้านอาหารต่างๆที่ผมมีประสบการณ์เคยไปนะครับผมก็รู้สึกว่าเออร้านอาหารไทยเราจะว่ามีเอกลักษณ์ก็มีจะว่าแบบอีหแบบยังวะก็ใช่แต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะต่างกันเออะร้านนี้มีเมนูแบบนี้ผมว่าก็กสนุกดีนะไอ้การมาดูเมนูเนี่ยบางทีก็จะแบบก็จะเห็นแบบเมนูบางเจ้าก็จะแบบเออ เขาก็ช่างคิดเนาะแบบว่าเอาภาษาอังกฤษใส่ไปด้วยอะ่ะ mm hmm. กว๋วยเตียยเ๋ยวอ่ะก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเวลาฝรั่งสั่งอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะค่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีภาษาอังกฤษคำกับมีอะไรเงี้ยทับทิมครอบทับทิมครอบเออนะฮะ เมนูดูแล้วก็สนุกดูมีความพงคําผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเด็กรับเด็กเสิร์ฟเนี่ยผมว่าเมืองไทยเนี่ยสตรีทฟู้ดเนี่ยสนุกฮะดูเป็นความบันเทิงฮะดูเป็นความบันเทิงแล้วก็ดูว่าโอเคมันปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันฮะว่าร้านอาหารของเราครับสเสน่ห์คืออะไรตรงไหนควรปรับอะไรยังไงนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยครับว่า ผมอยากได้ร้านอาหารในฝันผมมากที่ผมบอกไปนะครับก็คือร้านที่มีเมนูแบบเชื่อมโยงขอเด็กเสิร์ฟแบบเรียกเข้าร้านอีสานและก็สามารถสวิตภาษาได้นี่ฮะสมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าร้านของผมฮะไม่ต้องไปแบบพัฒนาไปแบบว่าเทคโนโลยีอะไรไม่ต้องเอาแท็บลงแท็บเลต็ตมาจมมจิ้มอะไรหรอกเอกลักษณ์ไทยฮะไม่ต้องเทคโนโลยีครับเอาคนนี่แหละ,ะมานะฮะสื่อสารกันนะฮะแหม บางทีอร่อยกว่าอาหารที่ได้อีกฮะการสื่อสารของคนนะฮะโอเควันนี้ฮะก็ไลฟ์ฟังประมาณนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารต่างต่นานาก็ฟังเสร็จแล้วใครจะไปสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปสั่งกันอาทิตย์หน้าฮะเราเจอกันวันเสาร์เช่นเดิมครับวันเสาร์ที่18ครับวันเสาร์ที่18มกราคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะฮะผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันด,ดูนะครับแล้วก็หรือถ้า อยากจะฟังเรื่องอะไรเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าสามารถคอมเมนต์ได้ไหมนะถ้าคอมเมนต์ได้เนี่ยลองคอมเมนต์มาดูว่าผมเจอเรื่องนี้มาพี่อยากฟังเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับ EP ีสองของเราร้านอาหารฮะเล่าอะไรไม่เล่ามาเล่าเรื่องร้านอาหารนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับวันที่18บมกราเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มเจอกันจ้า เล่าอะไรไม่เล่า